ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นสาระดีๆอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะฮะก็มี FC ถามกันมาเยอะว่าเจ้าตัววิทยุ2ดินเนี่ยที่อยู่ในตัว S Gear Auto นะครับซึ่งจะเป็น4ประตูตัว S หรือแคปตัว S นะครับก็จะได้วิทยุ2ดินแล้วก็อีกตัวนึงที่จะได้คือจะเป็น MuX Active นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเซลต้นจะพาคุณผู้ชมมาเชื่อมต่อบลูทูธกันซึ่งถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอเนี่ยบลูทูธท่านก็ใช้ได้นะรุ่นนี้แต่ว่าวิธีการต่อเนี่ยถ้าใครไม่เคยต่อเลยต้องบอกว่าอาจจะยากหน่อยเพราะมันมีหลายขั้นตอนนะครับมันมีหลายการกดปุ่มเดี๋ยววันนี้เซลต้นจะมาทำให้ดูครับคุณผู้ชมเรียนรู้ไปกับเซลของสาขาพี่ไม้ด้วยไปฮะนี่คุณผู้ชมก็หน้าตาของเครื่องเล่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีแค่ปุ่มรับปุ่มโทรอะไรต่างๆจะไม่มีตัวบอกนะครับว่าอันไหนเป็นบลูทูธนะนี่เดี๋ยวให้น้องส้มต่อให้ดูแล้วกันนะครับเริ่มเลยเอาโทรศัพท์มาประมาณตรงนี้หน่อยโอเคคลิปนี้จะเป็นเรียวๆนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้จัดฉากให้มันดูดีมากมายเพราะว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆบลูทูธนะครับอันดับแรกเปิดบลูทูธที่ตัวเครื่องนะฮะแล้วทำให้ดีว่าบลูทูธเนี่ยของรถเรานะมันจะขึ้นมาแบบไหนเดี๋ยวรู้นะอันดับแรกกดปุ่มเปิดก่อนครับนี่แล้วก็มาที่เมนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่เปล่าใช่เปล่าคือต้องบอกว่าน้องส้มเนี่ยก็ไม่เคยต่อเครื่องใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะในขณะที่หนูก็จะอารมณ์แบบลูกค้าเลยค่ะตอนหาจะไปหาตัวไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ FM ใช่ไหม FM ไม่ใช่โอ้ยคันนี้แถมแอร์ไหมคะทำไมรู้สึกว่าพากันมาขึ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยรถเจ้าของเขายังไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยนี่ก็จะดูพี่ยามาช่วยหนูเจอไหมหนูนี่น้อยนี่ครับก็คือพอดีผมมาจะมาบอกมีเดียหรือเปล่าน้องส้มวิธีการต่อพอดีก็ให้เขาทำให้ดูก่อนเมนูอ่ะเมนูมันไม่เจอมีไหมมันต้องเลื่อนด้วยนี่แหละตรงนี้แหละเราเลื่อนนั่น BT เลื่อนมาเป็น BT นี่อ่ะโยกเอาลองอีกกดอีกแบ็คคุณผู้ชมที่ดูบอกส้มรู้ละนี่คุณผู้ชมที่ดูบอกเริ่มงดหงิดละเอาใหม่เรากดตัวไหนถึงไปเจอคำเมื่อกี้นี้เมนูอันดับแรกนะคุณผู้ชมสมมุติว่าเรากลับออกมาหน้าจอปกติก่อนมาหน้าจอปกติอันนี้เป็นหมวกของ USB นะทีนี้พอเราเชื่อมต่อบลูทูธเราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์แล้วไปทางไหนกดตัวไหนต่อใช้โทรศัพท์ของ iOS นะคะมันที่มันขึ้นเพราะว่าเรากดมีเดียหรือเปล่าลองกดดูกดเมนูขึ้นไหมกดเมนูแช่เอาไว้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นมันจะขึ้นหน้าปัดมาแบบนี้มี CLK คือนาฬิกาอะไรพวกนี้นะลำโพงแต่จุดประสงค์ที่เราจะเชื่อมต่อวันนี้คือบลูทูธตัวย่อของเขาคือ BT กดไปที่ BT ปุ๊บมันจะมีคำว่า add edit ลบอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มเรากด add ครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นรอการเชื่อมต่อนี่โทรศัพท์เรามันจะมาขึ้นคำว่าคาออดิโอเล็บเก่ามากเลยทุกคนกดไปปึ๊บหน้าจอจะขึ้นว่าอะไรคำขอจับคู่บลูทูธนี่เห็นไหมตัวเลขในบลูทูธเนี่ย266189 266189นะครับที่ต้องขึ้นตัวเลขให้ตรงกันเพราะอะไรรู้ไหมเผื่อบางทีเราจอดอยู่กับรถหลายๆคันนะพอตรงกันงี้ปึ๊บกดจับคู่เลยครับกดตกลงต่อค่ะโอเคนี่วิธีการจะดูนะฮะคุณผู้ชมว่าเชื่อมต่อหรือยังนะฮะดูนี่เห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์บลูทูธที่หน้าปัดด้านซ้ายข้างบนเปิดเพลงให้ฟังนะแล้วก็ออกมาที่มีเดียตอนนี้จะทำการเปิดเพลงให้ฟังด้วยค่ะว่าเครื่องเสียงในตัวเริ่มต้นนี่ works ไหมเซลไม่มีเน็ตหรือเปล่าคะเน็ตมีอยู่นี่นะฮะก็เสียงออกนะครับเสียงออกต่อให้เราเอาเบรกมือลงอะไรพวกนี้เสียงก็ใช้งานได้ปกติปรับแบบเสียงคุ้มเสียงอะไรแบบนี้ทีนี้ปิดก่อนนะครับ
พอเชื่อมต่อบลูทูธแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนอกจากบลูทูธฟังเพลงอ่ะทำอะไรได้บ้างพี่อาโทรศัพท์มาไหมโทรหาส้มหน่อยเดี๋ยวลองดูนะครับมีหลายๆท่านถามว่ารับโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้ไหมเดี๋ยวลองโทรให้ดูโทรมือถือก่อนจะโทรให้ดูทั้งสองแบบนะคุณผู้ชมทั้งในรูปแบบของมือถือแล้วก็รูปแบบของ LINE ว่าแบบไหนที่สามารถที่จะรับในขณะที่เชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมที่ตัวรถมันขึ้นคอแบบนี้นะครับให้กดปุ่มครับปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้ใช่ใช่กดไหนนี่กดรับปุ๊บนี่นะครับขึ้นท้อแบบนี้นะครับแสดงว่ารับผ่านหน้าจอได้เมื่อกี้ผมไม่ได้กดรับที่ตัวเครื่องนะเดี๋ยวลองโทรผ่านทางไลน์อย่าโทรผ่านทางไลน์เราได้ค่าสปอนเซอร์ไหมคะวันนี้ฉันก็เรียกน้ำไปแล้วเรียกเอาค่าสปอนเซอร์มาอันนี้จะโทรเข้าทางไลน์นะคุณผู้ชมนี่ส้มกดรับที่ตัวเครื่องได้ไมันต้องกลับตัวนู้นเห็นไหมนะครับคุณผู้ชมมันสามารถที่จะคุยผ่านทางเห็นไหมเสียงผมเข้าสะท้อนสามารถที่จะโทรไลน์หรือว่าโทรมือถือได้นะครับแล้วกดรับผ่านตัวเครื่องได้หมดเลยเพราะมีบางท่านสงสัยว่าถ้าโทรไลน์ปุ๊บจะคุยผ่านตัวเครื่องเล่นได้ไหมนะครับแล้วเมื่อกี้ที่น้องส้มกดไม่ติดตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นปุ่มโทรออกอ๋อเหรอใช่ครับถ้าเราจะดูยังไงอ่ะถ้าเกิดเราอยากเดี๋ยวนะนี่สมมติเราจะโทรเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์ใครนี่เบอร์นี้สมมติเราต้องการโทรเบอร์นี้ใช่ไหมให้กดปุ่มตรงคอตรงนี้แล้วมันจะกดโทรออกนี่เห็นไหมตัวเครื่องก็จะเด้งมาแบบนี้พอบางสายก็กดปิดแบบนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้เพราะว่านี่ครับผมก็พาคนที่ต้องการเชื่อมต่อมาเพื่อจะไว้แนะนำลูกค้านะครับเวลาที่จะเชื่อมต่อรถรุ่นแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าท่านใดนะครับที่ซื้อในรถที่มีหน้าจอตัวนี้ก็ต้องเป็นแคปตัวเตี้ยออโต้4ประตูตัวเตี้ยออโต้แล้วก็ Mule X ตัว Active นะฮะก็ได้หน้าจอแบบนี้แล้วกันโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสาระดีๆกับเซลล์ต้นนะฮะสวัสดีครับผม